จะกบสายไม้รู้จักไหมไม่รู้รู้จักค้อนตีตะปูไหมเนี่ยรู้จักไหมครับไม่รู้รู้จักตะปูไหมรู้รู้จักค้อนไหมเอาค้อนกับตะปูมาแล้วจะทำให้มันตรงเอาไหมครับไม่เอานะไม่เอาลองมองนั่นนี่ครับไม่ต้องเอาใบหน้าไปมองโอเคครับไม่ต้องเอาหน้าไปนะครับเห็นอะไรครับเห็นกี่นิ้วครับหนึ่งนิ้วครับเห็นครึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วเห็นหนึ่งนิ้วเนาะโอเคนะแล้วหนูจะหาสะอึกในไม่ช้านะครับหนูจะหาสะอึกนะครับครับเอ๊บอย่าเกรงสู้อย่าเกรงสู้นะครับดีมากลุงหมอกำลังหาทางช่วยอยู่อย่าเกรงสู้นะครับโอ้โหมันจะเบาหัวมากนะครับนะขอสังเกตตาโทษครับสังเกตตาลองมองไปที่ตรงนี้สิครับเหลือบตาไปตรงนี้เหลือบตาไปปลายจมูกเหลือบตาเข้ามาหลับตาจะเหลือบเข้าไปโอเคนะโอเคดีมากครับก็สบายแล้วคำถามมีว่าไอ้ที่บอกว่าหนูที่บอกว่าตาเอียงนั่นนะหนูต้องรู้เองนะว่ามันเอียงแบบไหนทำไมจึงเรียกว่าเอียงเช่นอ่านหนังสือมันมองไม่ชัดหรือมันทำนองเนี้ยต้องรู้เองเพราะว่าหนูเป็นผู้เรียนว่าตาเอียงตาผิดปกติอะไรโทษครับปึ๊บเอาหายสะอึกตามไปด้วยดีกว่าโทษโทษอย่าเบ่งสู้ครับท้องไม่แตกหรอกกินหมูย่างมากเกินไป ใช่ป่ะนะใช่ป่ะครับโล่งไหมคอโล่งอ่ะหายสื่ออย่างหายขาดเลยจริงจริงมันไปไหนไม่รู้นับจากนาทีนี้ถอยหลังไปมันสืบมานานแล้วกี่ชั่วโมงแล้วมาตอนที่จะเพิ่งเข้ามาจะเพิ่งมานี่เหรอแล้วตื่นเต้นยังไงเนี่ยใช่ไหมในห้องนี้มันเหมือนกับห้องขังหน่อยเนี่ยฮะมันตื่นเต้นนี่สืบแปลว่าเวลากลัวก็สืบเลยงั้นเหรอบางครั้งมันก็มันสืบล่ะไม่มั่นใจนะอ้าวทดสอบสายตาเอียงดีกว่าเดิมเท่าเดิมไหมหยิบจับแต่ไงที่บอกว่าเอียงมันต้องมีสักอย่างผิดพลาดบกพร่องอ่านได้ชัดไหมครับอ่านดังๆตั้งแต่แถวแรกเลย ดังๆครับเลขที่วันเดือนปีศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมข้อมูลผู้เข้ารับพลังงานบริสุทธิ์ชื่อนามสกุลอาชีพอายุปีเดือนเพศชายหญิงสัญชาติระดับการศึกษารู้
รู้จักศูนย์วิจัยนี้ได้อย่างไรแพทย์ในได้อันนี้ไปเหรอมาแล้วมาคอยฉันติดกับภาษาอ่านเหรอข้างล่างเอาแถวล่างอีกสี่ห้าแถวหนึ่งข้าพเจ้าอยากหายจากอาการดังกล่าวจึงขอช่วยเหลือศูนย์วิจัยด้วยพลังงานบริสุทธิ์จากผลไกลสอนพรมพิทักษ์ผ่านสองมือเปล่าความรู้สึกแล้วจัดอาการเวลาในกำเวทอาการจัดอาการผลการรักษาคนไม่ค่อยชัดตรงนี้ไม่ชัดเนาะอืมใช่ไม่สิหรอกไม่ชัดโอเคเมื่อกี้ตอบตัวเองว่าเออดีขึ้นประมาณ 90% เนาะตกลงตาตัวเองเป็นไงที่เขาว่าตาเอียงตอนที่เอียงไหมตอนที่มองมันมองไม่ชัดมันเอียงเอียงตอนเดิมมองไม่ชัดตอนนี้ชัดหรือยังครับชัดชัดแล้วนะชัดหนังสือได้แล้วเนาะต่อไปอ่านให้เร็วกว่านี้คล่องกว่านี้อีกทีนึงเรียนหนังสือชั้นไหนครับป.6ครับป.1 2 3 4 5 6ต่อไปใส่สปีดของการเรียนหนังสือให้อ่านให้คล่องผิดถูกใส่ไว้ก่อนให้เร็วไว้ก่อนโอเคเพราะว่าต้องการความเร็วนะครับอ่านออกเสียงธรรมดาเนี่ยไม่ต้องการจะให้ใครยินลงทุ่งนาไปอ่านนู่นน่ะโคนต้นไม้นู่นน่ะโอเคไหมท่องจำก็ไปตะโกนคนต้นไม้นู่นน่ะโอเคนะมันจะได้จำง่ายชัดไหมครับสูตรคูณเหมือนกันสองหนึ่งเป็นสองสองหนึ่งเป็นสี่สองสามเป็นหกแหกปากไปเลยมันจะได้มั่นใจโอเคไหมครับชัดเจนนะนี่ลุงกำลังแนะนำนะเพื่อให้หนูได้เรียนหนังสือได้ดีขึ้นใช่นะเล่นสวนเล่นฟังส่วนฟังเวลาครูสอนอ่านส่วนอ่านเวลาอ่านหนังสือทำการบ้านก็ส่วนการบ้านอย่าให้ปนกันเหลือทุกอย่างหมดหน้าที่แล้วหน้าที่ต้องรับผิดชอบได้ช่วยงานพ่อแม่ไหมช่วยหลังจากนั้นก็เล่นก็เล่นไปวันหนึ่งจัดเวลาเล่นซะหลังจากเรียนแล้วเล่นสักหนึ่งชั่วโมงพอไหมนะเล่นเพื่อออกกำลังกายเล่นนุ่นเตะฟุตบอลบ้างอย่าไปเตะคอร์ตนะโอเคนะครับรู้จักลุงงองอย่าไปเตะใครตกใครตีใครไม่ได้โอเคนะเห็นคนที่เขาอ่อนแอกว่าเราก็ช่วยโอเคไหมครับช่วยตัวเองให้ได้ก่อนแล้วช่วยผู้อื่นก็ได้ด้วยทั้งในโรงเรียนในบ้านและนอกบ้านนอกโรงเรียนเด็กไปเคียร์มาเด็กเคเรนอกบ้านและหรือในโรงเรียนด้วยโอเคนะครับจำได้ไหมคนหนึ่งที่สามารถทำให้หนูได้เบาสบายตัวแน่นจมูกหายแน่นทันทีมีคนเดียวในโลกนี้ที่ทำได้ภายในเวลาน้อยนิดเพียง2มือเปล่าก็1ปากกำลังคุยกันอยู่เวลานี้เข้าใจมั้ยจำไม่ดี30ปีค่อยเจอกันแปลว่าหนูต้องแข็งแรงตลอด30ปีโอเคมั้ยครับพอใจมั้ยครับเมื่อถึงวันนั้นลุงหมอก็ยังทำงานตามหน้าที่อยู่ดีมั้ยครับจำหน้าไว้นะจำได้มั้ยนอกจากเห็นที่นี่ไปเห็นที่ไหนอีกใน YouTube ใน Face Live 2ทุ่มดูเป็นไหมครับเป็นดูให้เป็นให้ดูให้พ่อใครดูมาแล้วลุงออกมาแล้ว มาเลยทำให้ฉันหายใจได้ทันทีใดแน่นจมูกเอื้อในทันทีใดนี่แหละมนุษย์พันหัวงอกไปอย่างนี้แหละโอเคไหมได้คุยไปแล้วได้จับมือแล้วด้วยมนุษย์พันหัวงอกจับมือได้แล้วด้วยโอเคไหมโอเคจบข่าวครับเอาละนะครับแสดงความดีด้วยครับเชิญรับทราบจำชื่อหมาได้เขียนชื่อหมาจำไม่ได้จำเขียนชื่อตัวเอง
รักเข้ามาหมดเลยครับตัวแสบครับตัวนี้แสบมานี่อาลุงเนี่ยชื่อนามสกุลยากจังนะแป้โป้งเนี่ยหมายความว่าหนึ่งต้องไม่เกเรเกเรให้ตำรวจจับเด็กแว้นแมวตาย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 ต้องไม่มีนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่มีเรื่องใครไม่จะขึ้นโรงพักไม่จะขึ้นตำรวจโอเคไหมครับไม่เคยลงในศาลนี่ความหมายตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นแปลว่าต้องไม่เป็นคนเกเมริเกเรไม่ต้องเป็นคนไปทำร้ายร่างกายใครทั้งสิ้นโอเคไหมครับใครเขาจะมาชนะเราเรายกมือไหว้ก่อนแล้วเดินหนีนะ อย่าไปสู้ให้เขาไปหาคู่ต่อสู้ที่อื่นเขาโอเคไหมเราไม่ต้องสู้เขาแพ้เป็นพระชนะเป็นมารผู้ที่ไม่เคยแพ้ใครก็คือผู้ที่ไม่เคยสู้ใครย้ำผู้ที่ไม่เคยแพ้ใครคือคนที่ไม่เคยเอาชนะใครสุดท้ายจะเป็นคนที่ไม่แพ้ใครงงไหมลูกงงไหมครับคนที่ไม่เอาชนะใครคนนั้นจะไม่แพ้ใครเอาไปคิดนะฟังใหม่คนที่ไม่เคยเอาชนะใครคนนั้นจะไม่แพ้ใครส่วนคนที่เอาชนะกันและกันเช่นบนเวทีต่อยกันจะต้องมีผู้แพ้แน่งั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นผู้แพ้เราก็อยากชนะใครโอเคไหมครับจำไม่ดีประโยคนี้เป็นประโยคเด็ดนะครับเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับน้องนั่นก็ช่วยงานบ้านนะเล่นชวนเล่นเล่นชวนเล่นที่ว่าเมื่อกี้นี่เนาะเล่นเกมเล่นได้แต่อย่าเล่นเกิน1ชั่วโมงหรือแพ้เกมแพ้2ครั้งก็พออย่าแพ้ที่3ถ้าแพ้เกมนะแล้วก็ชี้นำของพรุ่งนี้มาคืนโอเคไหมครับอย่าเล่นติดต่อกันโอเคนะเกมเป็นสิ่งที่ฝึกปรือได้ดีมากแต่ต้องรู้จักหยุดเช่นแพ้มัน2ครั้งเอาไว้ก่อนไปฝึกวิทยายุทธใหม่เช่นออกวิ่งเล่นกำลังกายแล้วค่อยมาอีกทีหนึ่งโอเคนะย้ำเราเล่นเพื่อฝึกปฏิกิริยาตัวตอบไม่ใช่เล่นเอาชนะโอเคไหมครับเราต้องไม่เอาชนะเกมแล้วเราจะไม่แพ้เกมชัดเจนไหมครับทำนองเดียวกันจำไม่แม่นนะภาษาเด็ดมากลุงหนอกที่ฝากไว้ต่อไปเพราะหนูต้องเจริญเติบโตนะครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าเด็กในวันนี้ต้องทำอะไรที่จะเป็นผู้ใหญ่วันหน้าที่อะไรที่บ้านฮะช่วยพ่อแม่ที่ดีมีสติปัญญาแข็งแรงเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเพื่อที่ดีเด็กที่ดีนะจะได้ช่วยพ่อแม่ก็สร้างครอบครัวให้จะเจริญเติบโตแข็งแรงโอเคไหมครับเก่งกาจสามารถจะเริ่มสังคมโอเคไหมครับจบข่าวครับ